แบงค์คอกรายคนร่วมขบวนแน่นพิธาลิ้มเจริญรัตน์อุ้งอิงแพทองธารยืนคู่ร่วมทักทายแจกธงและพัดสีรุ้งสร้างเสียงกรี๊ดสนั่นงานวันที่4มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลไปหลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็เข้ามาบริเวณภายในงานและตรงเข้ามาทักทายอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยซึ่งได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวเพียงไม่ถึงนาทีก่อนที่จะร่วมกันถ่ายภาพกันพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายนวัตอิสระไกรศีลพร้อมคณะมิสแกรนด์ไทยแลนด์และนายปิยรัตน์กันจารึกก่อนที่นางสาวแพทองธารพร้อมสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยจะไปยืนริมถนนเพื่อรอขบวนพาเหรดนางสาวแพทองธารกล่าวว่าบรรยากาศดีผู้คนเข้าร่วมกันจำนวนมากแล้วในขบวนก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่ทางพรรคเพื่อไทยในการสนับสนุนด้วยหลังจากนั้นนายพิธาก็ได้มายืนเคียงคู่นางสาวแพทองธารเพื่อทักทายขบวนพาเหรดแจกธงและพัดสีรุ้งสร้างเสียงกรี๊ดให้กับคนในขบวนพาเหรดเพราะนายพิธาและนางสาวอุ้งอิงได้โยกตัวเต้นตามจังหวะเพลงในขบวนไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอน